หลังจากที่ทางด้านของเมรีนะคะลูกสาวของนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังค่ะก็คือปูพงสิทธิ์นะคะออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มค่ะก็คือประกาศบอกว่าเลิกกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเมรีแล้วก็แอมมี่บอททอมบูค่ะต่อมาทางด้านของสามเมรีเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่ากำลังตั้งครรภ์ได้3เดือนแล้วล่าสุดค่ะเมรีเนี่ยก็มีการลงคลิปสตอรี่ใน Instagram นะคะโพสต์คลิปที่ตัวเองเนี่ยเดินทางไปตรวจครรภ์ซึ่งผลออกมาว่าเด็กในท้องแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ว่ายังคงต้องรอผลการตรวจเพศค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าอยากได้ลูกชายนะคะแล้วนอกจากว่าที่คุณแม่ยังมีการโพสต์แสดงความคิดเห็นจากคอมเมนต์เพื่อชี้แจงในเรื่องราวต่างๆกับชาวเน็ตแล้วใช่มั้ยคะบางคอมเมนต์เนี่ยเขาก็เหมือนว่ามาพูดประมาณว่าเรียบร้อยท้องเวรกรรมจากพ่อตัวเองแท้ๆถ้าข้องใจทักมานะจะได้ตาสว่างทั้งครอบครัวซึ่งเมรีก็ได้ใส่แคปชั่นในโพสต์นี้ว่าไม่ทักหรอกหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่บอกว่าทุกคนก็รู้ว่าผู้ชายคือRed Flagเนาะแต่ว่าตั้งแต่นางมีลูกคนแรกแล้วอ่ะคือก็น่าจะรู้แล้วทำไมมีแต่แฟนใหม่ที่ไม่รู้โดยเธอก็มีการตอบกลับไปว่าเพราะตอนคบกันมันดีมากจนเราเชื่อและเข้าใจวงเล็บผิดว่าปัจจุบันเขาคงโตขึ้นและดีขึ้นแล้วถ้าได้รักใครสักคนจริงๆคุณจะเข้าใจค่ะซึ่งเมรีเองเนี่ยก็มีการใส่แคปชั่นในโพสต์นี้นะคะบอกว่าเมย์เนี่ยเห็นมีคอมเมนต์แนวพวกนี้เยอะมากเลยเมย์ขอตอบตรงนี้ไว้เลยแล้วกันนะคะเมย์โง่ค่ะความรักทำให้เมย์ตาบอดจนมองไม่เห็นความจริงเธอพูดภาษาแบบนี้จริงๆนะเธอพิมพ์แบบนี้ซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายชายก็ยังคงลอยตัวเหนือดราม่าแล้วก็ต้องมารอฟังต่อนะคะว่าเจ้าตัวจะออกมาแก้ต่างให้ตัวเองไหมหรือจะเงียบหายไปเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสในโซเชียลโจมตีฝ่ายชายอย่างหนักจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ